สวัสดีครับมาคุยกันหลังเกมนะครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์นะครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเจอกันมันก็ไม่ค่อยจะสูสีแล้วคู่นี้นะครับเอาไปดูผู้เล่นกันก่อนนะครับในเกมนี้ของแมนซิตี้นะครับวันนี้ประตูเป็นแอดเดอร์ซอนนะครับกองหลังก็จะมีนาธานอาเก้รูเบนดิอาสไควอล์กเกอร์นะครับแล้วก็จอห์นสโตนนะครับกองกลางก็จะมีโรดรีเควินเดอร์บรอยแบรนโดซินวาแล้วก็ด้านข้างเป็นเชลมิโดกูกับฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่เพิ่งยิงมาก็แมนซิตี้จัดตรงนี้ก็จริงเนี่ยแต่ตอนเล่นเนี่ยคือจอห์นสโตนเองก็ขึ้นไปช่วยแดนกลางด้วยนะครับแบ็กนี่ก็เติมขึ้นไปช่วยข้างบนเยอะมากส่วนแมนยูนะครับวันนี้11ผู้เล่นนะครับก็มีอังเดรโอนาน่านะครับแบ็กขวาก็เป็นเดียโกดาโลแบ็กซ้ายวิกตอร์ลินเดเลฟเซนเตอร์ฮาฟวันนี้ราเฟลวารานจับคู่กับจอห์นเอเวนนะครับกองกลางตัวรับก็เป็นคาเซมิโลยืนกับคอบบี้ไมนูนะครับแล้วก็ตัวกองกลางตัวรุกเนี่ยใช้บรูโน่เฟอร์นันเดสเหมือนจะยืนกับสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับแล้วก็มีตัวกองหน้าเนี่ยเป็นมาคาร์แรดฟอร์ดกับอเลฮันโดกานาโชนะครับก็จะเป็นกองหน้าที่ยืนอยู่อาจจะริมหน่อยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็เป็นสกอตต์แม็กโทมิเน่ส่วนบรูโน่เนี่ยก็จะวาร์ปไปวาร์ปมาคอยทำเกมก็คู่นี้นะครับเริ่มมาก็แน่นอนเกมเป็นของแมนซิตี้แต่ว่านาทีที่8กลายเป็นปีศาจแดงเซอร์ไพรส์นะครับขึ้นนำก่อน 1-0 ก็เป็นจังหวะที่อังเดโอนาน่าเนี่ยเปิดยาวไปนะครับแล้วก็บรูโน่หลุดกับดักล้ำหน้านะครับลูกนี้แนวรับซิตี้ก็อาจจะมีเช็คพลาดนิดนึงบรูโน่เก็บบอลได้นะครับบังบอลแล้วก็จ่ายคืนหลังให้กับมาคาร์ดแรดฟอร์ดนะครับวิ่งมายิง30หลาบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเช็ดคานสวยงามเลยนะครับสวยมากลูกนี้นะครับเป็นประตูที่แมนยูขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับเซอร์ไพรส์มากๆหลังจากนั้นเนี่ยพอรับตัวขึ้นนำแมนยูอาจจะมีลูกสวนขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ค่อยๆเริ่มโดนแมนซิตี้กลืนนะครับแมนซิตี้ก็เริ่มคลองเกมของตัวเองได้นะครับเรียกว่าแมนยูแทบไม่ได้บอลเลยนะครับแมนซิตี้ขึงโลซ้ายโลขวาโยกไปโยกมาพยายามจ่ายทำช่องแต่ว่าแนวรับแมนยูวันนี้ยืนดีนะครับป้องกันไว้ได้หมดเลยบล็อกลูกยิงได้ในครึ่งแรกเนี่ยได้เยอะมากแมนซิตี้ก็ครึ่งแรกก็มีโอกาสจากลูกยิงไกลของโรดี้นะฮะก็เกือบเข้าแล้วโอนาน่าพุ่งเซฟได้แล้วก็ลูกที่น่าจะเข้ามากสุดก็คือลูกที่เออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยแปรจ่อๆประมาณ 3-4 หลาข้ามคานเหลือเชื่อนะครับก็เลยทำให้ครึ่งแรกแมนยูนำ 1-0 แต่ผมดูรูปเกมแล้วผมว่าครึ่งหลังยังไงก็ไม่รอดนะครับจนสุดท้ายครึ่งหลังเริ่มมาครับนาที56แมนซีก็ขึงเกมเหมือนเดิมแล้วก็ตีเสมอได้จริงๆนะครับก็เป็นจังหวะที่ฟิลโฟเดนนะครับได้บอลทางขวานะแล้วก็โยกผ่านลินเดเลฟนะครับเขาเร็วกว่าอยู่แล้วแล้วก็ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมสวยมากก็ไม่แพ้ลูกของแรดฟอร์ดเลยนะครับลูกนี้จริงๆแนวรับแมนยูก็พยายามยืนตำแหน่งตั้งรับกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าโฟเดนยิงดีจริงๆนะครับถ้าตำหนิก็คงจะเป็นลินเดเลฟที่ตามไม่ทันซึ่งมันก็ไม่ทันอยู่แล้วแหละความเร็วของลินเดเลฟกับโฟเดนนะครับพอตีเสมอปุ๊บแมนซิตี้ปรับเกมเลยส่งฮูเลนอัลวาเรสลงมาแทนเชลมิโดกูที่วันนี้ก็ลากไม่ค่อยผ่านนะครับเอาอัลวาเรสเนี่ยมายืนเหมือนเป็นตัวกองกลางตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำทำเกมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเบนาโดไปยืนซ้ายแทนจากหน้าที่69แมนยูก็มีปรับเกมรับบ้างนะเริ่มจะเอาพวกโฟเดนพวกอะไรไม่อยู่ก็เอาจอห์นนี่เอเวนออกไปนะครับซึ่งวันนี้ก็เล่นใช้ได้นะจอห์นนี่เอเวนแต่ก็อย่างที่ทราบกันอายุเยอะแล้วความเร็วเริ่มจะไม่ทันแล้วก็ส่งวิลลี่คัมวาร่านะครับลงมาเล่นแทนนะครับซึ่งเทนฮากปรับแผนนะครับเอาคัมวาร่าไปยืนแบ็คขวาดาโลเนี่ยไปยืนแบ็คซ้ายแล้วปรับลินเดเลฟไปยืนเซนเตอร์กับวาลานนะครับซึ่งผมมองว่าพอปรับตรงเนี้ยดูแนวรับแมนยูไม่เหมือนเดิมนะโดยพอคู่เซนเตอร์ที่ลินเดเลฟมายืนกับวาลานนะครับดูไม่แน่นเหมือนตอนอีเวนเล่นนะจากนั้นถัดไปแค่5นาทีเทนฮากเปลี่ยนอีกคราวนี้เอาแรดฟอร์ดออกเอาแอนโทนีลงมานะครับอันนี้ผมก็แปลกใจว่าคือจริงๆในเกมเนี่ยผมว่าเล่นดีกว่ากานาโชนะแล้วก็เกมแบบเนี้ยมันต้องทิ้งแรดฟอร์ดเอาไว้อะถ้าเล่นจะเล่นเกมสวนกลับอะยังไงแรดฟอร์ดมีความเร็วที่จะไปได้แต่ว่ากานาโชเนี่ยคือช่วงหลังผมมองว่าพอได้ลงตัวจริงจะติดกันเนี่ยเขาล้าไปเยอะเลยผมคิดถึงกานาโชที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วเป็นทีเด็ดให้ทีมได้ตลอดแบบนั้นอ่ะคือตอนนี้พอลงตัวจริงติดกันดูเขาลดศักยภาพไปเยอะเลยอ่ะพอเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกแอนโทนีลงมาแอนโทนีก็อย่างที่ทราบกันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายนาที80แมนซิตี้มาขึ้นนำจนได้นะครับก็เป็นจังหวะที่แมนซิตี้ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะดึงตัวคามาร่าเนี่ยออกไปประกบปีกของเขานะครับแล้วก็กลายเป็นฟิลโฟเดนเนี่ยที่ต่อบอลกับอันวาเลสนะโล่งๆเลยคราวเนี้ยสอดเข้ามาแล้วก็ยิงผ่านมือโอนาน่าเข้าไปลูกนี้โอนาน่าก็พุ่งปักโดนนิดเดียวแต่เอาไม่อยู่นะครับก็เป็นประตูที่2ของฟิลโฟเดนพอโดนนำปุ๊บแมนยูก็เปลี่ยนอีกนะครับคราวนี้เอา
โอมารีฟอร์สันกับโซเฟียนอัมบราบัตลงไปแทนกานาโชแล้วก็ไมนูนะครับก็ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็สุดท้ายแมนซิตี้มาได้ประตูย้ำชัยนะครับเป็นจังหวะที่โรดี้เนี่ยไปแย่งบอลจากอัมราบัตได้ลูกนี้อัมราบัตทำเสียบอลนะครับแล้วก็ไหลให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์เอียงยิงด้วยซ้ายเข้าไปลูกนี้ปิดกล่องจบเกมแมนซิตี้ชนะแมนยู 3-1 นะก็ทำให้แมนซิตี้เนี่ยตอนนี้ไล่จี้ลิเวอร์พูลที่1คะแนนเท่าเดิมนะครับส่วนแมนยูแพ้เกมนี้ก็เท่ากับว่าปีนี้แพ้แมนซิตี้ทั้งเยาว์และเยือนเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยแล้วก็มีสถิติหนึ่งถูกทำลายนะครับนั่นก็คือแมนยูเนี่ยก่อนหน้านี้143นัดแมนยูถ้านำใครก่อนในครึ่งแรกจะไม่แพ้นะครับแมนยูทำมา143นัดจบด้วยการชนะ123นัดแล้วก็เสมอ20นัดนะครับนัดนี้1นัดที่144ปรากฏว่าเสียสถิติซึ่งครั้งล่าสุดที่แมนยูนำคู่แข่งครึ่งแรกแล้วแพ้เนี่ยก็คือเกมแพ้เลสเตอร์3-5เมื่อกันยายนปี2014นะครับเกือบ10ปีนะครับที่แมนยูนำครึ่งแรกแล้วแพ้นะครับก็ไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็แมนซิตี้อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เขามี62แต้มจาก27นัดก็ตามหลังลิเวอร์พูล1แต้มนะครับแล้วนัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจอกันเองด้วยแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลโอ้โหเรียกว่าโคตรดาร์บี้แมตช์ส่วนแมนยูของเรานะครับตอนนี้27นัดชนะ14เสมอ2แพ้ไปแล้วถึง11นะครับยิงได้37เสีย39ประตูได้เสียลบ2ถือว่าเป็นทีมที่ยิงน้อยมากๆนะในกลุ่มท็อป10ด้วยซ้ำนะครับเก็บได้44คะแนนนะครับตอนนี้ตามหลังอันดับ5สเปอร์6คะแนนแล้วแข่งมากกว่า1นัดด้วยแล้วก็ตามแอสตันวิลล่าอันดับ4 11คะแนนแล้วนะครับกับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหนื่อยแน่นอนกับนัดที่เหลืออีก11นัดสำหรับแมนยูแล้วที่สำคัญคืออันดับ7อันดับ8เวสต์แฮมกับนิวคาสเซิลเขาก็จี้มาแล้วด้วยนะครับยังไงก็ต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับแมนยูกับพื้นที่ไปฟุตบอลยุโรปยูโรป้ายังไงก็ต้องไปก่อนหรือจะไปคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยดีนะฮะหลังเกมครับเอริกเทนฮากกล่าวถึงผลงานของนักเตะแมนยูว่าเขาบอกว่าเกมนี้ผมคิดว่าเป็นผลงานโดยรวมที่ดีเราขึ้นนำ 1-0 และมีช่วงเวลาที่จะทำประตูที่2ได้ด้วยเกมนี้เราป้องกันได้ดีมากแต่ว่าก็มาเจอช่วงสำคัญ2จุดนะครับก็คือจุดที่เสียประตูตีเสมอนะครับที่มาคาร์เรสฟอร์ดเนี่ยลากบอลไปแล้วก็โดนไควอเกอร์เบียดล้มแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวสุดท้ายก็มาเสียประตูจังหวะนี้เทนฮาเขาบอกว่าผมได้มองดูจากด้านหลังแล้วก็ไปถามแรดฟอร์ดนะครับว่ามีการปะทะหรือไม่บางทีอาจเป็นการปะทะที่เบาแต่ว่ามีการคอนแทคกันแน่นอนซึ่งเทนฮาเขาบอกว่าก็เราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ยังมีโอกาสในเกมนี้ที่จะได้อย่างน้อย1คะแนนรวมถึงชนะได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเทนฮาก็ยังมองโลกในแง่ดีนะเกมนี้จริงๆแมนยูก็ถ้าถามเรื่องเกมรับก็เล่นได้ดีครับจนกระทั่งช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายนั่นแหละที่ผมว่ามีการเปลี่ยนอีเวนต์แล้วก็ปรับตำแหน่งในเกมรับใหม่หมดนั่นแหละมันก็เลยดูเกมรับไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โดนจนได้นะครับก็นัดต่อไปนะครับวันที่9มีนาคมแมนยูจะกลับไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดพบกับเอฟเวอร์ตันเวลา 1:30 นะครับก็ยังไงก็ต้อง3แต้มอ่ะเกมนี้พลาดอีกไม่ได้แล้วไม่งั้นอาจจะโดนแซงจากทีมข้างล่างได้นะครับนี่ก็คือหลังเกมของเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับไม่ใช่แค่แฟนแมนยูที่ผิดหวังนะก็อาจจะเป็นทีมแฟนบอลของลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลด้วยนะที่สุดท้ายก็หยุดแมนซิตี้ไม่ได้จริงมันก็ตามคาดนะครับขนาดแฟนผีเองยังคาดว่าน่าจะโดนเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็ว่ากันต่อสำหรับเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารแมนยูกันเหมือนเดิมในทุกๆวันนะฮะทางช่องของผมนะครับก็ฝากติดตามฝากมาคอมเมนต์กันได้แฟนผีรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับเทนฮากควรไปต่อไหมนะครับเพราะว่าหลังเกมเองก็มีหลายสื่อที่โหมกระแสนะครับว่าแมนยูมีสิทธิ์จะปลดเทนฮากออกเหมือนกันนะครับซึ่งตัวส่วนตัวผมมองว่าเขาคงได้ทำจนจบฤดูกาลนี้แหละแล้วค่อยประเมินอีกทีว่าแมนยูจะไปจบตรงไหนนะครับไม่ได้จะปลดตอนนี้เพราะว่าเจอทีมอย่างแมนซิตี้มันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าชั่วโมงนี้แมนยูยังไงเป็นรองแมนซิตี้สู้ไม่ได้แน่นอนนะโดยยิ่งมาเยือนเขาด้วยเนี่ยโอกาสชนะแทบไม่มีนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ตัวเจ็บของแมนยูเองก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรด้วยนะครับเสียดายที่สุดคือลาสมุสฮอยลุนถ้ามีเขายืนค้ำข้างหน้าเนี่ยน่าจะสร้างอันตรายให้กับแผงหลังของแมนซิตี้กดดันได้มากกว่านี้รวมถึงแนวรับอย่างลิซันโดมาร์ติเนสลุคชอยเองก็เจ็บอยู่นะครับก็ไม่ฟูทีมตรงนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจกับเทนฮากด้วยกับการคุมทีมในฤดูกาลนี้นักเตะบาดเจ็บวนกันเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวติดตามข่าวกันว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ